สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเคชินแผนในควยโลกควยรับควยรางวัลวันนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าควยรับควยโลกเนี่ยน่าจะมีแน่นอนซึ่งควยโลกที่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะทำในวันนี้ก็คือในซูเปอร์ลุกนะฮะเพราะว่าในลีเย่มอนสเตอร์แล้วก็อินาสมาเนี่ยหมดแล้วจริงๆอินาสมาก็ยังไม่หมด 100% แต่ว่าพอดีมันต้องรอแบบไดอารี่รีเซ็ตเกี่ยวกับคอมพิชชั่นด้วยนะเพื่อให้มันเกี่ยวโยงกับโวควยซึ่งอันนี้มันก็จะแรนดอมนะฮะมันก็ต้องรอโอเคควยรับแรกที่เราจะทำก็คือการให้อาหารแมวนั่นเองอาจจะสงสัยเมื่อวานผมไม่ได้มาอ่านระวังแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็แค่น้องแมวจะเปลี่ยนจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะเปลี่ยนสเต็ปก้อนหินไปซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้ววันต่อไปก็คือวันที่4อาจจะต้องถึง5วันมั้งเราถึงจะได้กรอกฮะโอเคสำหรับเควสรับเควสแรกก็จบไปเควสต่อไปเป็นจะเป็นเรียกว่าเป็นเควสรับแล้วกันนะอยู่ใต้เหมืองควาเอ็มนะฮะรู้สึกว่าเราจะต้องเล่นเควสโลกประมาณ5เควสที่เกี่ยวกับคาเอ็มให้หมดนะฮะแล้วก็จะใช่ๆแล้วมันจะมีเควสลับด้วย1เควสที่คุณจะต้องไปทำแล้วก็เควสเนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องการด้วยนะฮะโอเคหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็แค่คุยกับคนนี้ซึ่งจากที่ผมไปหาข้อมูลมาหลังจากที่คุยกับคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณรอมาถึงวันถัดไปแล้วกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งนึงคุณจะได้รับ achievement หรือว่าความสำเร็จนะฮะมา1ชิ้นแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าจากที่ดูคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าประโยคสนทนาเนี่ยค่อนข้างจะยาวเพราะฉะนั้นผมอย่าลืมนะว่าผมทำเซสชันไว้แล้วถ้าใครอยากจะข้ามไปก็ข้ามไปได้เลยนะคุณจะได้รู้ว่าตรงไหนจุดเริ่มและตรงไหนจุดสิ้นสุดนะฮะสวัสดีนักเดินทางได้ทำให้ผู้บริหารของฟอตุยต้องพ่ายแพ้ให้ในต่างแดนเรือนาบิริถึงจะดูกระทันหันไปสักหน่อยไม่รู้ว่าคำขอคำแนะนำจากท่านฮีโร่สักหน่อยได้ไหมจะเอาไปแต่งเป็นบทกวีถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฟังน่ะฉันมีเรื่องให้เล่าตั้งเยอะแยะเลยละถ้าเธอยอมตกลงแล้วก็จะดีมากเลยละจะตั้งใจฟังแล้วกันนะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคาเอ็มเอาละเชิญเธอเล่าไปได้เลยเนี่ยที่มันยาวพอยพอยอย่างนี้แหละเล่าเรื่องวิธีการคลายเป็นหนึ่งไข่ไข่อาคม7ดาราก็คือก่อนที่เราจะเข้ามาคาเอ็มเนี่ยเราก็ต้องไปตีหินให้มันลงมาสู่พื้นก่อนอะไรประมาณนั้นนะโอเคเล่าไปแบบนี้แหละแบบนี้แหละผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไม่สิไม่ใช่เรนเดอร์บิลลี่ที่เปิดเส้นทางสู่เหมืองภายใต้คำแนะนำของเพื่อนที่ซื่อสัตย์โหแบบนี้ไม่ค่อยดีมั้งพวกเรายังไม่ได้รับอนุญาตจากคนอื่นเขาเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฮีโร่ไม่ทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำกันฮีโร่ไม่ทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำกันและไม่แล้วก็ไม่เดินบนทางที่คนธรรมดาเขาเดินกันด้วยทุกคนไม่มาสนใจปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้หรอกเอ๊ะแต่ว่าจะไม่ได้ยาวเอ้าผมแต่อันนี้มันก็ประโยคเดิมนะแต่เมื่อกี้จำไม่ได้ว่าประโยคเดิมหรือเปล่าอ่ะโอเคมีเรื่องเล่าให้เยอะเลยเกี่ยวกับคาเอ็มโอเคพอเล่าเสร็จแล้วเราจะเล่าเรื่องเดิมซ้ำไม่ได้นะฮะก็จะเป็นเรื่องใหม่เลยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมอกสีดำและมอนสเตอร์จากอบิสว้าวเรื่องนี้ดีมากดีมากๆเลยละฉันขอจดบันทึกเอาไว้หน่อยแล้วกันนะหมอกดำปกคลุมลงมาราวกับหิมะถล่มและกระจายตัวออกอย่างรวดเร็วผู้รับใช้อบิสทั้งสองหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกันกับยามที่พวกเขาได้ปรากฏขึ้นมาโอเคคอมเมนต์สั้นดีฮะเหมือนกับว่าประโยคต้นประโยคแรกอะมันจะไม่ซ้ำนะเฮ้ยผมสงสัยแล้วแล้วเจอกันขอให้เธอปลอดภัยนะขอบคุณมากที่ยอมสละเวลามาคุยสวัสดีนักทัศน์ที่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยผมจำได้ว่าตอนเราคุยรอบที่2กับเขาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดประโยคมาอย่างนี้นะผมจำได้ว่าเขาพูดว่าอ้าวอย่างนี้แต่หลังจากนั้นผมก็อ่านไปทันโอเคไปเราเริ่มเกี่ยวกับใครเอ็มต่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตัลสีฟ้าที่เจอในส่วนลึกของคาเอ็มสีสันแห่งท้องฟ้าและสายน้ำส่องสะท้อนขึ้นอีกครั้งบนผิวของผลึกและคราบบนทินสีม่วงแดงก็ได้สลายหายไปอสูรยักษ์กลไกในโบราณสถานบนหัวของมันเพิ่งจะถูกหมัดเหล็กของเรือตำบริสซัดเข้าไปและในตอนที่กำลังมึนๆงงๆอยู่ก็มีคนมาช่วยแขกลึกลับที่ช่วยนักเดินทางหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อมองกลับไปที่อสูรยักษ์กลไกที่มีโครงสร้างเหมือนงูมันกลับถูกคริสตัลทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปซะแล้วอ่ะ
อ่ะสวัสดีเรนาบิริฮีโร่ที่เอาชนะมังกรแห่งตะวันออกและช่วยบ้านเกิดของฉันเอาไว้นี่เองถึงจะดูกระทันหันไปหน่อยโอเคเหมือนเดิมเล่าเอ๊ะผมขอลองเล่าอันนี้หน่อยนะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนและสิ่งของที่เคยได้พบได้เห็นพูดบอกฉันให้หมดเลยนะฉันจะตั้งใจฟังอย่างดีเลยละโฮ้ยชิมันมีอีกนี่นาแต่ว่าเราทำให้เป็นเซ็กชันไปแล้วกันนะก็คือเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของขายเอ็มไว้ก่อนส่วนอย่างอื่นค่อยว่ากันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดยักษ์เรืองแสงที่อยู่ในถ้ำหินน่าสนใจแฮะนี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยจริงๆให้ฉันคิดก่อนก็แล้วกันนะว่าจะพูดอะไรแม้ว่าจะเป็นเห็ดขนาดยักษ์ที่สูงตระหง่านเทียบฟ้าแต่เมื่อต้องเผชิญกับความมืดมิดก็เป็นเพียงผู้ที่อ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เรนเบอรี่ตอบรับการเรียกหาช่วยมันชำระพื้นดินและกำจัดความทุกข์ยากต่างๆเธอที่เองเรนเบอรี่โอเคให้รอดพ้นจากทะเลอสูรเกี่ยวกับใครเอ็มเล่าไม่ได้ละฮะโอเคเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Serpent Knife ทั้ง9อันนี้ก็น่าจะเป็นมอนสเตอร์ในใต้เหมืองคาเอ็มนะอันนี้ดีอันนี้เยี่ยมไปเลยจากนั้นนักเดินทางแห่งโชคชะตาก็กล่าวว่าอย่าเอาแต่เข้ามาหาฉันทีละคนอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยต่อให้โจมตีเข้ามาพร้อมกันทั้ง9คนการจัดการทีเดียวมันจะยากแค่ไหนกันเชียวนั่นมันจะเวอร์เกินไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะขอฉันเรียบเรียงไม่สิรวบรวมประวัติตระกูลของนักดาบทั้ง9ก่อนนะบอกความคืบหน้าการตามหาฝาแฝดน่าสนใจมากเลยละดินแดนโบราณที่ถูกหลงลืมการเสียสละที่ไม่ได้รับการยอมรับบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรมสำหรับความเขาเป็นธีมเรื่องที่ใหญ่มากเลยละเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากและอีกอย่างเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นเหตุการณ์การผจญภัยของเธอและผูกติดอยู่กับเป้าหมายของเธอด้วยขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังนะฉันจะจดบันทึกเอาไว้แต่ว่าฉันจะยังไม่เรียบเรียงเป็นบทกวีในตอนนี้หรอกนะเพราะว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆในกวีโบราณของเธอเท่านั้นเองนะฉันจะไม่มีทางทำลายเรื่องราวของเธอด้วยความสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัดของฉันหรอกนะแต่ถ้าการเดินทางของเธอสิ้นสุดลงแล้วต้องมาเล่าให้ฉันฟังด้วยนะฉันมีลางสังหรณ์ว่าในวันนั้นจะมีโอกาสได้ฟังกวีโบราณแห่งวีรชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มาจากปากและสองเท้าของเธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟาตุยที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันนี้ก็เป็นกลุ่มฟาตุยที่เราไปเจอนะฮะในใต้เหมืองคาเอ็มนี่แหละตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยเราจะต้องไฟกับเขาหรือเปล่าเพราะปกติก็ไฟกันตลอดแต่ปรากฏคือไม่ใช่ฮะผมเล่าคร่าวๆเลยแล้วกันก็คือฟาตุยเนี่ยกำลังขาดเสบียงและต้องการอาหารนะครับก็เลยแบบสงบศึกชั่วคราวแล้วก็มาช่วยเหลือกันและกันเฉยเลยนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้สู้กับพวกเขานะแล้วพวกเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ที่แน่คือเหมือนจะออกเดินทางไปต่อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามีฟาตุยอยู่คนหนึ่งที่ผมไม่ลืมเลยก็คือผมจำชื่อเธอไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นผู้หญิงแล้วใช้ท่าไฟฟ้านะที่สามารถเรียกมอนแบบนกตัวเล็กๆออกมาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาก็พบว่ามันไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเธอตายหรือเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่เธอจะตายเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่มีอัปเดตนะเห็นเขาว่าบางทีมันก็มีเรื่องราวของคนที่เหมือนกับใกล้เหมือนจะตายไปแล้วในภูเขาแล้วก็สเปนที่มอนสแตนแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพอถึงช่วงอีเวนต์ที่ภูเขานั่นแหละเราก็เจอกับคนที่คิดว่าตายไปแล้วเฉยเลยนะฮะแต่ตอนนั้นอะผมเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นด้วยก็เลยยังไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นนะน่าเสียดายจังโอเคมากลับเข้าคุยต่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟาตุอีกปะมีนอกเรื่องบ้างขออภัยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยละวันนี้ช่างเป็นวันที่ขมขื่นเพราะได้รับการช่วยเหลือจากศัตรูตัวฉกาจจากเซฟเอกแอนตอนถอนหายใจวันนี้เป็นมิตรต่อกันแต่ก็ยากจะรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะไม่กลับมาเป็นศัตรูกันอีกครั้งขอโทษด้วยนะฉันเวียนหัวนิดหน่อยนะแต่ว่าฉันยังไหวอยู่โอ้ย
โอเคถ้าประโยคนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเราเล่าเรื่องไปสำเร็จแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันเป็นนักกวีพเนจรยุคโบราณที่ต้องมาที่นี่เพื่อหาแรงบันดาลใจสิแต่ว่าฉันไม่เคยลงมาที่เหมืองมาก่อนแถมตอนที่มาก็รีบร้องไปหน่อยก็เลยแพลงนิดหน่อยแหละโอ้ยเจ็บจังไม่รบกวนคุณแล้วล่ะเดินทางปลอดภัยนะถ้ามีเรื่องเล่าอะไรใหม่ๆก็มาบอกฉันได้นะแล้ววันถัดไปก็กลับมาคุยกับเขานะฮะเผลอๆอาจจะท้ายคลิปเลยก็ได้บางที่ผมกลับมาคุยกับเขาหรือไม่ก็อาจจะเอาคลิปจากพรุ่งนี้มาต่อจากช่วงนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมมาจากอนาคตนะฮะอันนี้คือวันหลังจากวันที่เราคุยกับคนนี้นะส่งเรื่องปวดหัวไปหมดแต่ว่ารอบนี้เราจะมาคุยกับเขาต่อนะครับที่ต้องใช้คำว่ามาจากอนาคตเพราะว่ากูตั้งนานเพิ่งนึกได้นี่ไงเดินเข้าไปใกล้แล้วมันจะออโต้ให้ขอบคุณที่เธอช่วยฉันแต่งบทกวีโบราณพวกนี้จนสำเร็จนะจริงด้วยเสกต้นฉบับนี้เป็นของขวัญขอบคุณจากฉันยังไงก็รับมันเอาไว้ด้วยนะนี่เป็นฉบับร่างแรกของกวีโบราณที่บรรจุอารมณ์และความทะเยอทะยานของฉันไว้มอบให้เธอเป็นของตอบแทนเล็กๆน้อยๆละกันนะบทพูดไม่ได้เยอะขอโทษด้วยนะฉันเป็นหวยนิดหน่อยแต่ว่าฉันยังไหวอยู่โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ะมันก็ขำเดิมนี่นะไหนดูซิไหนดูซิว่าเรามี2 อันได้ไงเนี่ยร่างบทกวีของทาลายซินร่างบทกวีเล่มหนาปึกเนื้อหามีคุณภาพของการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและความคิดเห็นตามความจริงกลับหยาบคายไม่น่าอ่านมันเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่น่าเบื่อมากกว่าบทกวีเสียอีกว่าจะได้ชิมเมนด้วยหน่อยดูซิหนังสือของทาลายซินได้รับของขวัญของทาลายซินก็น่ามีแค่นี้นะโอเคครับก่อนเราจะไปลุยเควสโลกกันผมขอยืมเซสชันนี้มาสักครู่หนึ่งด้วยความที่ตอนแรกกับผมมีความคิดว่าจะแยกคลิปแล้วก็ไปเล่าเกี่ยวกับความประทับใจที่พี่ต่อเวอร์ชัน 3.2 แล้วก็3.3 เนี่ยผมตื่นเต้นอะไรบ้างผมคงไม่มีผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าว่าเนี่ยรอบนี้จะต้องเจอกับอะไรมีตัวอะไรมาใหม่บ้างจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะบอกแค่ความรู้สึกของตัวผมเองเท่านั้นแหละนะฉะนั้นผมขอใช้เซสชันนี้ในการเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกและความประทับใจของเวอร์ชัน 3.2 หน่อยแล้วกัน 3.2 เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่มีบอสตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือThe Belendia นะหรือว่า Scarabouche ที่เรารู้จักกันนี่แหละสุดท้ายเขาก็มาเป็นบอสนะครับแต่ว่าใน 3.3 เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวละครที่เราสามารถสุ่มและเอามาเล่นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็รอดูก่อนนะว่าเนื้อเรื่องมันจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเขาแน่ๆแหละแล้วมันจะมีอีเวนต์ที่อินาซูมะเกี่ยวกับพูดผีอะไรด้วยและอาจจะมีเรื่องราวของโดเรโตหรือว่าเดอะด็อกเตอร์ของเกี่ยวกับฟาตุินะอาจจะมีการเปิดเผยอะไรมามากขึ้นตัวละครที่มั่นใจว่ามาแน่ๆก็จะมี4ตัวก็คือนักพเนจรนะหรือว่าเดอะบอลเลนเดียสการาบูชิอะไรก็ว่าไปเรียกได้หลายชื่อแล้วกันนะคนนี้แล้วก็อิโต้นะฮะอารัตกิอิโต้นะฮะแล้วก็ไรเดนอันนี้ตัวที่หลายคนอยากได้น่าจะอยากได้มากที่สุดเลยหรอมั้งแล้วก็คามิสโตะอายาโตะนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีตัวจากอินาซูมะเนี่ย3 ตัวด้วยกันจริงๆก็เรียกว่า4ก็ได้นะเพราะว่านักพเนจรหรือว่าเดอะบอลเลนเดียเนี่ยก็มาจากอินาสมะเหมือนกันต้นกำเนิดของเขามาจากอินาสมะนะครับแต่ว่าบทบาทของเขาที่จะมีเยอะมากที่สุดก็คือในซูเมรุนี่แหละส่วนถามว่าผมประทับใจอะไรใน 3.2 ก็สิ่งที่ผมประทับใจนะอย่างแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องนะครับผมไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะผนวกปมมาทุกอย่างแล้วก็มาแบบตู้มเดียวจริงๆก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่เคลียร์นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจบค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าเรื่องราวของนักเดินทางเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองหรือว่าประเทศอื่นๆนะอย่างเช่นมอนสเตอร์หรือเย่หรืออินาซูมะเนี่ยผมชอบเนื้อเรื่องของซูเมรุมากที่สุดแล้วหลังจากที่ได้เล่นเควสเนื้อเรื่องของ 3.2 เสร็จไปนะครับคือผมยอมรับนะว่าตอนแรกๆที่ผมเล่นเนื้อเรื่องอินาซูมะจบไปเนี่ยตอนแรกผมก็ยังไม่คิดอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะกะว่าจะรีบเคลียร์เนื้อเรื่องให้มันจบๆไปมากกว่าแต่พอลองย้อนมาดูอีกทีผมรู้สึกว่าถ้ามาเทียบกับซูเมรุเนี่ย
อินาซูมะที่แย่มากๆเลยเพราะว่าไอช็อตที่ผมจำได้ไม่เคยลืมก็คือช็อตตอนจบของอินาซูมะนี่แหละที่อยู่ดีตัวละครพวกนี้มันมาจากไหนโดยที่มันไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรากฏตัวของตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะแต่ว่าอยู่ดีก็ใส่เข้ามาเฉยเลยแล้วมันก็แบบวัตตบคืออยากใส่อะไรก็ใส่ให้มันดูอีพิกให้มันดูเท่อาผมจำรับไอ้เรื่องคัตซีนหรือว่าอะไรเนี่ยมันอีพิกอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าความสมเหตุสมผลเนี่ยหรือว่าความเมคเซนส์ของตัวละครที่มันจะมาโผล่ตอนนั้นตอนนี้เนี่ยมันควรจะเล่าให้มากกว่านี้ต่อให้มันมีนะจริงๆผมคิดว่ามันควรจะมีแล้วมันจะเพอร์เฟคมากๆเลยแต่ว่านั่นแหละเขาไม่ได้เล่าแล้วก็อันนี้คือข้อเสียหลักๆที่เห็นในอินาซูมะนะแต่พอมาเทียบกับซูเมรุเนี่ยผมก็พยายามตั้งใจอ่านตั้งใจเล่นจริงๆไม่ใช่ว่าอินาซูมะผมไม่ได้ตั้งใจอ่านไม่ได้ตั้งใจเล่นนะแต่มันบวกกับความที่ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องใหม่ๆมันก็จะเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆเราจะดองไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเล่นผมก็ก็พยายามเคลียร์ไปเพราะมันไม่ได้มีแค่เควสเทพเจ้าอย่างเดียวมันจะมีเควสเนื้อเรื่องด้วยเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆก็เลยต้องรีบเล่นให้จบมันอาจจะมีความรู้สึกนี้ด้วยก็เลยทำให้ผมไม่ได้โฟกัสกับเนื้อเรื่องของอินาซูมะมากนักแต่ว่าของซูเปอร์รูนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะโฟกัสได้อย่างง่ายดายเพราะว่าพอเล่นจบแล้วผมก็ต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่แพทหน้ามันจะอัปเดตว่าจะได้มาดูเนื้อเรื่องต่อนะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงบ้างผมก็คือถูกใจผมมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนเนื้อเรื่องของ 3.2 เนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะจริงๆก็ถ้าทำอย่างนี้ได้อีกก็จะดีมากนะแต่ว่าก็จะทำบ่อยหรือจำเจแล้วกันเพราะว่ามันเดี๋ยวคนดูมันจะรู้ทางไงแล้วมันก็จะมันความตื่นเต้นมันก็จะหายไปแต่ผมยอมรับนะว่ายังไงคัสซินของเกมเนี่ยมันที่หนึ่งอยู่แล้วแหละจริงๆนะฮะส่วนต่อมานะก็คือบอสนะฮะบอสเดอะบาลเลนเดียของเรานี่เองค่อนข้างชอบมากๆเลยถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะมีหัวร้อนไปบ้างเพราะว่าตอนเล่นครั้งแรกอะแน่นอนผมไม่รู้เอ๊ะมันต้องทำยังไงวะเอ๊ะไอตัวลอยๆนี่มันทำลายยังไงผมว่าหลายคนก็น่าจะเล่นไปแล้วมั้งไอ The Valendia หรืออาจจะเคยดูมาแล้วนะครับว่าบอสเนี่ยมันอีพิกขนาดไหนก็จากที่ผมเล่นเองเนี่ยก็ค่อนข้างโหเฮ้ยมันสนุกนะมันอีพิกมากแล้วก็ทั้งความดุดันทั้งเสียงภาคแล้วก็เพลงที่มันบิ้วบรรยากาศมาเต็มที่เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยแต่ถามว่าส่วนตัวเกี่ยวกับความท้าทายความยากเนี่ยมันยากไหมสำหรับผมคิดว่านะคิดอันนี้คิดว่านะผมคิดว่ามันง่ายกว่าไรเดนอีกนะผมยอมรับนะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าบอสไรเดนยากที่สุดแต่ไปมาผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าคิดว่าบอสทุกตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเอาอยู่หมดแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะมีพวกบอสน้ำแข็งอะไรพวกนี้ที่ยังมีตัวไฟที่ยังไม่ดีมากพอคือถึงแม้จะมีคลีฟที่ทำดาเมจได้ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ใช่เดอะเบสนะแต่ว่าเธอขาสั้นไงใช่มันโมเมนต์ก็เลยลำบากไปหน่อยนะเพราะงั้นก็ถ้ามีตัวไฟขายาวๆแล้วก็เป็นตัวธนูอย่างโยมิยะเนี่ยก็คงจะดีนะครับจริงๆเอมเบอร์ก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องไปปลดซีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ยิ่งซีเยอะยิ่งดีนะของเอมเบอร์ถ้าเกิดว่าคุณเล่นโคออฟแล้วคุณเห็นว่ามีคนใช้เอมเบอร์เนี่ยแล้วดูเทพๆยังไงไม่รู้ก็สันนิษฐานไปเลยนะว่าเขาเนี่ย C ต้องไม่ต่ำกว่า C0 แน่นอนต้องมี C มากกว่านั้นนะฮะโอเคส่วนในส่วนของบอสจบไปนะคือต้องยังไงก็ยอมรับอยู่ดีนะว่าบอสถึงแม้ว่าผมจะเกลียดเดอะบอลเลนเดียแค่ไหนแต่ผมว่าบอสเนี่ยเขาทำมาได้ดีมากนะแล้วก็ทำให้เรามีอารมณ์ร่วมไปด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะส่วนต่อมาก็คือกาชานะคือแหมไม่พูดไม่ได้เพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าผมสุ่มภายในวันแรกเลยมั้งที่กาชานั้นเข้ามาตอน 3.2 นะครับตอนแรกเนี่ยผมได้เผื่อใครไม่ได้ดูนะตอนแรกผมได้ชิชินะฮะตัวละครที่เหมือนหลายคนบอกว่าจะไม่อยากได้มากที่สุดมั้งในตัวละคร5ดาวไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะผมว่าก็ดีนะไอเรื่องความน่ารักอะไรอันนี้ชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าผมได้ยินมาว่าเธอสามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วด้วยนะจากการปลด4ใช่4 6ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครได้4เยอะๆไปเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียเรียนอาจจะต้องรู้วิธีเล่นนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะโอเคมั้งผมว่าทุกตัวละครก็มีดีของมันอ่ะขนาดเอมเบอร์ยังมีคนเอามาเล่นเลยนะจริงๆแล้วก็10
สิบครั้งที่สิบครั้งแรกที่สุ่มผมได้ชีสี่ซึ่งดุดเลดแต่สิบครั้งต่อมาเนี่ยผมได้นาฮิดะซีหนึ่งมาเลยนะได้สองตัวติดกันเลยนี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ตัวละครห้าดาวที่ได้มาเพียงไม่กี่โรนะไม่เกิน30หรือ40โรเนี่ยผมก็ได้ละแถมได้หลังจากที่หลุดเลทไปเพียงแค่10โรเท่านั้นแล้วยังได้ติดกันอีก2ตัวก็คือเป็น C1 นั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่จริงๆ C2 เข้าบ้านมันดีกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรรอแค่นี้พอจริงๆไม่ได้กะจะเอามาเล่นเลยผมสุ่มเพราะว่าเป็นเสน่ห์ของเธอล้วนๆเลยฮะหลังจากนี้ก็ 3.2 ถามว่ามีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทะเลทรายใช่ป่ะแต่ว่านี่แหละเดี๋ยวเราจะไปทำควยโลกเกี่ยวกับทะเลทรายกันแต่ว่าทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกของ 3.2 เอ้ย 3.3 ที่กำลังจะเข้ามาบ้างที่ผมสนใจมากๆก็จะเป็นเรื่องของเดอะบอลเลนเดียผมยอมรับมาว่าตั้งแต่ที่นาสมาละผมค่อนข้างเกลียดเจ้าหมอนี่มากๆเลยเพราะว่ามันดูร้ายมันดูแบบร้ายจัดๆอะถึงแม้จะเป็นตัวละครที่สามารถเอามาเล่นได้ในภายหลังก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าถึงแม้ถ้าเทียบกับชายนะผมขอเลือกชายมากกว่าเดอะบอลเลนเดียหรือว่านักพนันจอนคนนี้แต่ว่าหลังจากที่ผมรู้ว่าใครเป็นคนให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นกับเขาเลยเนี่ยผมความอยากได้ผมอยู่ดีมันก็พุ่งขึ้นมาเฉยเลยเพราะว่าผมค้นพบมาว่าคนที่ภาคเสียงภาษาญี่ปุ่นให้กับ The Volunteer หรือว่านักพนันจอนที่เราจะได้เล่นเป็นเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสมได้นะใน 3.3 นี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่ภาคพรอมโตใน Final Fantasy 15ซึ่งผมก็ทำเป็นซีรีส์ไปแล้วแหละก็จบไปแล้วแต่คาดไม่ถึงว่าใน Final Fantasy 15เนี่ยก็ตัวละครที่ผมชอบก็หลายตัวหนึ่งในแล้วก็พรอมโตนะครับผมคาดไม่ถึงแต่ว่าเฮ้ยนี่คนภาคเดียวกันเหรอโหสุดยอดเลยคนแต่ละคนจากแรกก็เลยเยอะมากๆเลยแต่ว่าผมกล่าวว่าจะสมเขาแค่20โร20ครั้งเท่านั้นถ้าได้หรือไม่ได้ขึ้นมาก็แล้วแต่ดวงเท่าไหร่ตอนนั้นแต่ตัวที่อยากได้ที่สุดก็จริงๆระหว่างอิโต้กับไรเดนผมอยากได้ไรเดนมากกว่าอิโต้เนี่ยอาจจะดีสำหรับคนที่ไม่ต้องการผสมธาตุเยอะเพราะว่าธาตุหินมันผสมธาตุอะไรกับเวทไม่ค่อยได้อยู่แล้วอย่างมากก็ตกผลึกนะครับแต่ว่าก็มันก็เหมาะกับคนที่อยากเล่นอะไรชิวๆง่ายๆไม่ต้องไปผสมธาตุอะไรมากก็เก็บสแต็กแล้วก็ตีง่ายนะซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบแนวนั้นนะแต่ไรเดนเนี่ยแล้วไรเดนเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันอ่ะเพราะแล้วผมได้ยินมาว่าเดอะบอลเลนเดียแล้วก็นับเฟเนจอนแล้วก็อิโต้เนี่ยจะมาเป็น2ตัวแรกก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นไรเดนแล้วก็อายาโตะนะ คือจริงๆก็อยากได้ทั้ง4ตัวละครแต่มันไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะลองสุ่มนักเฟเนจอน20โลแล้วก็อิโต้มั้ยแต่จริงๆผมอยากได้อาวุธของอิโต้มากกว่านะเอามาใส่ให้โนเอลไหนก็บิวเธอขนาดนี้ละแต่เดี๋ยวจะลองสุ่มอิโต้หน่อยแล้วกันถ้ามันเหลือนะเพราะว่ากว่าจะถึงช่วงที่2ของกาชาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนก็อาจจะเก็บได้ประมาณ1นะแถมเราอาจจะหลุดเลทด้วยหรือมั้งไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดในเมืองสุเบรุแล้วนะครับณเมืองนี้นะไม่ใช่หมายถึงทั้งประเทศนะครับเพราะทั้งประเทศจะมีจุดที่สูงกว่านี้แล้วเราก็จะได้ achievement นี้มาครับสุดยอดแห่งปัญญาไปถึงยังจุดสูงสุดของเมืองสุเบรุว่องไวดังสายลมเปิดใช้งานกระแสลม3แห่งในป่ามอติยิมานะครับก็คือตรงนี้แหละผมก็พยายามไปสำรวจมานะแต่ว่านี่ 97% แล้วผมรับเลยแล้วกันใครที่ชอบสำรวจแล้วก็เปิด Genshin Impact Interactive Map ไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามีนะฮะโอเคต่อไปนะฮะอันนี้จบช่วงความรู้สึกที่ผมมีต่อ 3.2 กับ 3.3 แล้วนะทีนี้จะเป็นช่วงรับรางวัลหรือเอาไปช่วงเดียวกันดีมันจะได้ไม่ต้องผ่านกันเยอะโอเคมาอัปเกรดกันหน่อยแล้วกันต่อไปของสักระครับไปใช่เราจะได้กุญแจด้วยนะถัดไป60พรีโมเจมได้กุญแจ
เป็นตัวสกิล5ชิ้นถึงแม้จะเป็นแค่กุญแจที่เราได้บ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาอ่านหน่อยแล้วกันสามารถสลายตราผนึกวิหารแห่งห้วงลึกที่กระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ในสปิรุวิหารโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่บนดินแดนนั้นได้ผนึกตัวเองไปในตอนที่วัฒนธรรมล่มสลายหายเจอกุญแจรับคลายผนึกในดันเจียนที่เงียบสงัดบางทีเพียงใช้ลมหายใจแห่งอดีตอาจสามารถทำให้วิหารลืมทุกสิ่งที่เคยถูกทำลายได้โอเคมันมีอันนึงที่ผมอยากจะไปเปิดพอดีเลยมันน่าจะอยู่แถวนี้แต่มีบอสเอ้ยไม่ใช่บอสเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าไปสำรวจมากๆเลยด้วยนะโอเคอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ๋อรู้แล้วอยู่ไหนเปิดกินเชียงอิมแพคอินเทอร์แอคทีฟแมปปุ๊บรู้เลยนะ Holy อ๋อสวัสดีโอ้ยเรียบร้อยยังกับชัตเตอร์มันก็เกมอะไรนะจำไม่ได้ละรีนเอาปะผมมีเกมอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นให้คุณผู้ชมได้ดูเลยซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วที่ใช้กล้องถ่ายจับผีอ่ะมีทุกภาคแต่ไม่ได้เล่นงงคือสิพริโมเจมกับเดนโดรสกิลอีก10ชิ้นเคยปลดล็อกไปแล้วเดี๋ยวมาไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องกลับมาเช็คซ้ำนะโอเคฮะมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นทีมนี้ตอนนี้ตรงกับคืนด้วยหรืออาจจะใกล้เช้าแล้วเราจะไปอัปเกรดโดยใช้เดนโดรสกิลกันนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยในการเดินทางจริงๆมันก็มีพลังงานคอยฟื้นฟูอยู่นะแต่จะไม่จะเป็นต้นความฝันของวานาระนะเดนโดรสกิลและต้นความฝันในตอนที่ออกไปจำพรรษาสถานที่ต่างๆของสเปรุจะได้รับเดนโดรสกิลและเมื่อนั้นเดนโดรสกิลเหล่านี้ไปถวายให้ต้นความฝันที่อยู่ในส่วนลึกของวาระละจะสามารถเพิ่มเลเวลของมันเพื่อรับวัตถุอันมีค่าได้หรือก็คือเหมือนกับต้นสแกนสกุระที่อินาสมาร์ทถวายไปเป็นการถวายครั้งแรกเลยนะก็เลยต้องเอามาให้ดูสักหน่อยเลเวล7ว้าวเขาอยากได้อันนี้มากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคฟังใจเรซินตัวสมกาชามาตรฐาน2ชิ้นวัสดุยกระดับพรสวรรค์วัสดุทำอาวุธมงกุฎวัสดุอัพพรสวรรค์กาชาโหถ้าขนาดนี้แล้วโหแล้วผมได้ครั้งแรกด้วยนะมันก็สุ่มเลยแล้วกันมี10โลพอดีอะของห่วงตัวนี้จะเป็นอะไรอาวุธตัวละคร5ดาวผมยังเอ้ยไม่ใช่4ดาวยังได้ไม่หมดนะคูโจซาร่าอีกแล้วเหรอเอามาเล่นคู่กับแรดเลยดีไหมเนี่ยเห็นชอบมีคนเอาคูโจซาร่าไปเล่นคู่กับแรดเลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงเลยอันนี้ตอนนี้ผมมีอยู่11,288นะครับถ้าเอามาละลายไปหมดเลยก็จะได้70โรปกเกต7ก็จะเป็น77โรถ้าผมสุ่มนักพเนจรไป20อิโต้10อาวุธอีก10ก็จะเป็น40ซึ่งหมายความว่าผมจะเหลือประมาณ37เพราะงั้นอันนี้เดี๋ยวต้องชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะสุ่มขนาดนี้ได้ดีไหมคืออาวุธมันก็อยากได้นะเอามาให้นะโอเอลไงไหนๆจงหลีก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามาหลังจาก 3.3 นี่ก็เอาเรื่องอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะมัน40เรซินแล้วผมขอไปละลายจะได้ทำเควสไปนะผมไม่รู้ว่าเควสมันยาวหรือเปล่าด้วยไงเออ
แต่จริงๆเควสโลกนอกจากเควสที่มันเด้งณตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ากันโอเคถ้าละลายเป็น2เอ้ยใช้40ละลายก็ยังไม่รีเซ็ตตอนที3นะไม่เป็นไรก็ยังน่าจะทันอยู่แต่คือผมว่าไหนๆมันก็ไหนๆแล้วก็ออกทะเลมาขนาดนี้แล้วอันนี้เป็นช่วงสำรวจแล้วกันนะโอเคช่วงรับรางวัลผ่านไปแล้วอันนี้ช่วงสำรวจที่ผมมาร์กตรงนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าจุดนี้อยู่ดีๆก็มีดาวหลอกขึ้นมานะครับซึ่งผมเล่าไว้ก่อนเลยแล้วกันก็คือมันจะเจอถ้ำหนึ่งที่มีพวกกลุ่มเอริมิดอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือในนั้นเนี่ยมีอาจจะมีวาระอยู่ด้วยก็ได้นี่ไงแล้วผมจัดการไปแต่ว่ามันยังไม่รีเซ็ตมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆโอเคแต่เพราะว่ามันไม่มีพวกหุ่นยนต์เพราะงั้นก็ไม่ต้องเอาตัวโล่มาก็ได้มั้งโอเคเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเควสโลกหรือเปล่านะฮะรู้แต่ว่าพอเข้ามาเรื่อยๆมันเริ่มมีไดอะล็อกขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยคิดว่าอ่านมาไว้หน่อยก็ดีจริงใช้ตัวที่วิ่งไวก็ได้นะวิ่งไวกว่าคนตัวละดิโอเครู้สึกว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้มาเคลียร์นี่ไงนี่คือจุดเส้นสุดที่ผมหยุดไว้ลาลาสวัสดีอาจจะไม่ต้องใช้ปฏิกิริยาธาตุอะไรมากก็ได้มั้งพวกนี้มันเวลแค่78เนี่ยพอผมไม่ได้อัพระดับโลกมันก็จัดการง่ายหน่อยแต่จริงอาจถ้าอัพระดับโลกอาจจะจัดการง่ายกว่าก็ได้นะคุยในการไหนไหมยิงหัวที่เดียวตายเลยก็คือตายแบบร็อกดอด้วยนะแบบตายแบบสมจริงอ่ะคือโดนยิงที่หัวก็คือกระเด็นแหละเนี่ยคุณดูดิคือเขาไม่ได้สลายแบบว่าอะไรนะเหมือนกับพวกกองโจราสมบัติที่ว่าเหมือนเป็นนินจาไงโยนอะไรลงพื้นไม่รู้แล้วก็หายตัวไปนะฮะโอเคเราจะสำรวจให้ครบเลยแล้วกันนะมันมี2ตัวฮะเฮ้ยกระเด็นแต่ว่าพุ่งไหมไม่พุ่งฮะอุ้ยกระเด็นนี่เออแบบนี้แหละวัตตบเธอที่เองดูจ่าฝากทักทายดูเธอด้วยเหรอวัตตบทำไม Holy เหลือที่เดียวเพื่ออะไรเนี่ยอุ้ยทำไมแลดูเหมือนจะเป็นควยโลกก็เป็นอย่างนี้นาราสีทองกับเจ้าตัวขายบินได้เจอกันอีกแล้วนะเฮ้ยอารากุผมเสียดายมากที่ผมไม่ได้เอาเควสที่ผมเล่นตอนไปเคลียร์ของอารานาระมาลงในช่องหลักนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหวาที่หลังส่งเสียงดังเอ้ยส่งเสียงเรียกก่อนค่อยโผล่มาทักทายสิตกใจหมดเลยพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีนะพวกเราช่วยเธอจัดการคนไม่ดีไปฮึก็จริงของพวกเธอนะดูเหมือนนาราสีทองกับเจ้าตัวขาวเบนด้าจะไม่ใช่ผู้ที่สัญไม่ดีสินะงั้นช่วยอะไรสั้นอีกอย่างได้ไหมล่ะด้วยความยินดีเรียกใช้ว่าเรียนรำไปด้วยฉันคือไพมอนครั้งนี้อย่าลืมอีกละคราวนี้ฉันคืออาราการุพวกเราเคยมาที่นี่กับเธอแต่เธอจำไม่ได้แล้วอธิบายยากจังเดินไปด้วยพวกเราช่วยกันอธิบายให้เขาฟังกันเถอะผมเล่าเนื้อเรื่องอันนี้อาจจะเป็นสปอยนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นคำว่าสปอยแล้วกันถ้าคำนี้หมดเมื่อไหร่คุณก็เพิ่มระดับเสียงขึ้นมาได้เลยไม่มีการอินเสิร์ตภาพใดๆทั้งสิ้นนะโอเคเริ่มเควสอารานาระเนี่ยคือเราจะเริ่มต้นโดยการไปช่วยคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยไปช่วยมาอยู่ดีแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มอารานาระนะฮะคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เด็กๆมักจะเห็นแต่ว่าผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่ว่านี่แหละคือเหมือนกับเล่นเรื่องที่ว่าหัวใจบริสุทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้อย่างละเอียดนะแต่ที่แน่ๆคือ
ตอนแรกก็ดูจะมีความสุขแฮปปี้ดีเฟลลี่นะฮะแล้วก็ไปช่วยแต่จริงๆแล้วเรามีภารกิจที่จะต้องช่วยอารันดาระเนี่ยเพื่อขจัดพวกแดมระไปให้ได้นะครับเป็นงั้นมันก็จะคอยกัดกร่อนป่าทั้งหมดอยู่อย่างนี้บางทีอาจจะไม่มีป่าให้อยู่เลยก็ได้นะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็เลยร่วมมือกับอารันดาระเพื่อช่วยกันขจัดเจ้าแดมระนั้นออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือการที่อารันดาระอาจจะเก็บทั้งหมดเลยนะลืมเรื่องของเรานะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคล้ายๆกับเควสโลกเอ้ยไม่ใช่สิเควสเนื้อเรื่องของเทพเจ้านั่นแหละฮะโอเคผมพูดแค่นี้แล้วกันนะเผื่อใครจะไม่ได้เล่นเควสเทพเจ้าอีกนะก็ประมาณนี้แหละก็เลยทำให้บทสนทนาระหว่างเราไพมอนแล้วก็อารันดาระเนี่ยเหมือนจะเคยรู้จักกันแล้วแต่จริงๆอารันดาระเนี่ยจำเราไม่ได้แล้วนะฮะหมดช่วงสปอยพวกคุณเล่าเรื่องการผจญภัยกับอาราโกรุอย่างละเอียดเป็นแบบนี้เองเหรอถึงฉันจะจำไม่ได้แล้วแต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงยอมเชื่อพวกเธอนะอีกอย่างพวกเธอสองคนมีดอกไม้ที่ฉันให้ฉันรู้ถึงเธอได้นะจริงสินารัตที่ชั่วร้ายตั้งค่ายทิ้งเอาไว้พวกเราลองไปดูกันว่าพวกเขาทิ้งอะไรไว้กันเถอะไม่แน่อาจจะรู้ว่าพวกเขากำลังคิดจะทำอะไรไม่ได้ขึ้นอ้าวกำลังจะบอกว่าไม่ได้ขึ้นเขยโลกภาพเขียนของอารากุรุตรวจสอบค่ายของกลุ่มเอรมิตโอเคกลายเป็นว่าเราต้องมาทำเควสนี้3จุดด้วยกันนะฮะช่วยอารากุรุกำจัดกลุ่มเอรมิตที่ยึดครองคาราเคมเครปอยู่แต่ดูเหมือนเป้าหมายของกลุ่มเอรมิตจะเกี่ยวข้องกับมิตรภาพส่วนหนึ่งที่อารากุรุลืมเลือนไปโอเคมันมีเควสโลกตรงนี้จริงด้วยเพราะงั้นเควสนี้ก็เควสแดนฝังทองคำก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเควสหน้าเราไปดูที่ค่ายของนารัตที่ชั่วร้ายกันเถอะเราได้รับรู้แน่นอนว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่เธอแยกย้ายคนชั่วร้ายจากอะไรนะไม่รู้สิอธิบายไม่ถูกแต่ฉันรู้ว่านารัตจะไปริษกับเจ้าตัวขาวเป็นได้ไม่ใช่คนชั่วร้ายแน่นอนอารากรุเชื่อแบบนั้นโอเคจ้าเฮ้ยมีสัญลักษณ์พวกนี้ด้วยสำรวจได้ไหมภาพเขียนแบบหยาบภาพวาดแบบเด็กที่ถูกวาดขึ้นมาลวกๆน่าจะเป็นภาพที่อารันดาระกับพวกเด็กทิ้งเอาไว้เมื่อนานมาแล้วไม่รู้ว่าเด็กๆที่ร่วมเดินทางกับอารันดาระพวกนั้นป่านนี้จะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันนะหรือว่าให้เราไปสำรวจไม่สิต้องไปสำรวจค่ายนะฮะโอเคพวกสำรวจอย่างอื่นอาจจะข้ามไปก่อนแล้วกันนะพวกเมนโตรคูลัสอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรเลยฮะแต่ทำไมพวกเขาถึงมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่กันล่ะมีอันนี้อีกแล้วอ่ะภาพวาดแบบเด็กๆที่ถูกวาดขึ้นมาลวกๆเป็นภาพน่าจะเป็นภาพที่อารันดาระกับพวกเด็กๆที่เอาไว้เมื่อนานมาแล้วเธอว่าเราเองก็จะลืมเรื่องราวเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าเหมือนกับพวกเด็กๆพวกนี้น่ะไม่แน่ใจมีข้างบนด้วยฮะไปข้างบนก่อนแล้วกันไปการยูใช้การยูวิ่งดีกว่าสำรวจนี่เหรอที่นี่เหลือแค่สิ่งของไม่กี่อย่างเท่านั้นเองภาพวาดแบบเด็กๆอันนี้เหมือนเดิมพวกที่มีความหมายต่ออารันดาระกับเด็กๆยังไงกันนะเนี่ยมันมีเดนโทรอยากเก็บตอนนี้เลยนี่เอาไว้ก่อนแล้วกันมันไม่ได้เข้ามายากขนาดนั้นภาพนี้運動は必要ですดูท่าจะไปทางลึกเข้าไปอีกนะเนี่ยไม่ได้เข้ามานานจำไม่ได้แล้วหรือว่าเราไม่เคยเข้ามาก่อนผมก็ไม่แน่ใจอักษรรูนพวกนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับนายจ้างของกลุ่มเอรมิตแน่ๆเอ๊ะนี่มันคืออะไรจดหมายกันหรอพวกเรามาดูกันดีกว่าคำสั่งของนายจ้างจนตามหาเจ้าจับเจ้าพืชขนาดเล็กที่ชื่อว่าอารันดาระกลับมาที่สถาบันในสภาพสมบูรณ์ส่วนจุดนัดพบเมื่อถึงเวลาจะบอกอีกทีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจมองไม่เห็นด้วยตาถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เด็กๆคุยกับมันและหาโอกาสจับมันซะถ้าจำเป็นก็ปกป้องมันด้วยล่ะอย่าลืมรักษาดอกไม้แห่งแห้งนี้เอาไว้ให้ดีนะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พวกเธอสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าอารันดาระได้พวกเธออาจบ่นว่าการเดินทางนี้ไร้สาระและน่าเบื่อแต่ก่อนจะบ่นโปรดคิดให้ดีว่าการทำตามคำขอที่ลูกสาวของท่านอาฮาฟัสฟารอสเป็นผู้มอบหมายด้วยตนเองได้สำเร็จนั้นจะนำผลประโยชน์และชื่อเสียงมาให้พวกเธอขนาดไหนเชียร์แมนฟอร์ฮัสออกเสียงผิดขออภัยด้วยที่แท้ก็มีคนคอยบงการคนไม่ดีพวกนี้อยู่เบื้องหลังนี่เอง yep. ได้ไอเทมคุยไปด้วยอ่านหน่อยสิ
ดอกไม้แห้งดอกน้อยๆดอกไม้แห้งดอกน้อยๆที่ดูธรรมดาแต่ก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีให้เหมือนดังการรักษามิตรภาพในอดีตที่ถูกลืมเลือนเอ้า次の仕事は วาร์ปวาร์ปมาอยู่นี่แทนเป็นไงบ้างเจออะไรบ้างไหมเจอแต่คำพวกคำสั่งที่คลุมเครือแล้วก็นี่ดอกไม้แห้งดอกนึงน่ะเอ๊ะอันนี้ให้ฉันได้ไหมเนี่ยมันเป็นของที่ผู้คนไม่ดีทิ้งไว้เธอไม่กลัวว่ามันจะมีพิษอะไรแบบนั้นอยู่เหรอไม่ต้องเป็นห่วงฉันเคยเห็นดอกไม้นี้มาก่อนคนคนนั้นฉันน่าจะเคยเจอมาก่อนให้ฉันได้ไหมรับไปสิขอบคุณนะนาราเดรบริและเจ้าตัวขาวเป็นได้ฮะแค่นี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่มั้งโอเคครับผมค้นพบว่ามันน่าจะมีเควสที่ต่อเนื่องกันนะอยู่ที่มัลติยิมาแต่ว่าเงื่อนไขคือเราต้องไปทำอีก2เควสเควสหนึ่งอ่ะผมอาจจะทำไปแล้วแต่อีกเควสหนึ่งไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกลับมาดูก่อนแล้วกันที่มัลติยิมานะด้านล่างทำหรือไม่ก็น่าจะเห็นได้ชัดโอเคประมาณตรงนี้มั้งถ้าเราไม่เห็นก็แปลว่าเราน่าจะขาดไปบางอย่างเราน่าจะขาดไปเควสหนึ่งไม่ก็สองเควสเลยก็ได้มั้งคุณเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละน่าจะเป็นที่ที่บารานาระมารวมตัวกันแต่ว่าการที่ผมไม่เห็นก็แปลว่าเราน่าจะยังทำเควสไม่ครบนะเดี๋ยวลองดูอีกซิว่ามีเควสไหนที่ยังไม่ได้ทำโอเคครับเหลือเชื่อมากๆเลยเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเควสที่เราจะไม่ได้ทำเควสสุดท้ายนี่ไงพระเจ้าบังเอิญแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมมาสรุปโอ้ย 100% แล้วได้ยังไงเนี่ยฮะได้เราแค่เข้าไปในถ้ำนั้นก็ได้แล้วหรอผมยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะมันใช่มันจะมีศาลาที่เราไปเก็บสมบัติมาแล้วแต่ว่านั่นนับรวมไป 100% ไปเลยเหรอไม่แน่ใจฮะอ่ะลองคุยกับคนนี้ฮ่าๆน่าสนใจจริงๆฟื้นคืนมาแล้วล่ะป่าแห่งนี้ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วล่ะสวัสดีคุณปู่คุณกำลังหลงทางอยู่เหรอหลงถังอ๋อพวกเธอพูดคุยกับฉันอยู่เหรอฮ่าๆหมายถึงหลงทางใช่ไหมไม่มีทางหรอกนะสวัสดีนะพวกเด็กๆฉันกิยาตคายามเป็นดัสเตอร์ของคณะอามาต้าน่ะเรียกฉันว่าคันยับก็พอแล้วแหละออกเสียงผิดเข้าไปสวัสดีนะคุณคันยับไม่ใช่แบบนี้ต่างหากล่ะทำตามฉันนะกดปลายลิ้นลงแล้วก่งลิ้นล่างลิ้นแล้วก่งกลางลิ้นขึ้นคลายจากนั้นทำริมฝีปากเป็นวงกลมยาคือสุดท้ายก็เมมปากตรงอย่างเป็นธรรมชาติมุมแบบนี้น่ะคายูถูกต้องจริงๆมันไม่ถูกอะที่ผมทำไปกันถูกต้องเก่งมากเอาละเจ้าเด็กผมบลอนเธอลองพูดอีกรอบสิอุ้ยคายามดีมากเก่งกว่าเจ้าตัวจิ๋วขาวๆนั่นเยอะเลยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันเองก็สอนวิชาสันทยศาสตร์สันทศาสตร์ได้แล้วอย่างนั้นคุณคันยับถ้าคุณไม่ได้หลงทางแล้วคุณไปทำอะไรในสถานที่แบบนี้ล่ะทำไมล่ะโอ้โหฉันเป็นนักวิชาการป่าไม้นะสำหรับนักวิชาการป่าไม้อย่างพวกเราแล้วป่าไม้ก็เป็นเหมือนบ้านนั่นแหละพวกเราจะหลงทางในบ้านที่ไม่ได้กลับมานานได้อย่างไรกันล่ะป่าแห่งนี้ถูกรบกวนโดยแดนมรณะในช่วง30ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือจำนวนของพืชพันธุ์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วแต่พวกชุมคิดที่เป็นอันตรายกลับมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงหลังมานี้แดนมรณะได้หายไปแล้วล่ะพืชพันธุ์หลายชนิดที่เคยหายไปได้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งและการแพร่พันธุ์ของชุมคิดก็ถูกจำกัดไว้ด้วยเหมือนกันมีอะไรแอบมองด้วยเหตุการณ์แบบนี้ฉันเคยเจอแค่ครั้งเดียวเมื่อ60ปีก่อนนะดังนั้นเพื่อเช็คว่าการคาดเดาของฉันถูกต้องหรือไม่ฉันเลยมาที่นี่เพื่อดูให้เห็นกับตาอย่างนี้นี่เอง
เกี่ยวกับการพิสูจน์ความคิดของคุณเองให้พวกเราช่วยไหมฮ่าๆขอบคุณพวกเธอนะจะพวกเด็กมีน้ำใจถึงภายนอกฉันจะดูแก่ง้ำเหงือกแต่สมองฉันยังทำงานดีอยู่นะอย่าดูถูกฉันเชียวล่ะเพราะยังไงฉันก็รู้วิธีรับมือทำให้ป่าไม้พึงพอใจแบบนี้ป่าไม้ก็จะไม่ทำอันตรายก็อะไรกับฉันอย่างนี้ที่เองแต่ถึงในถ้ำจะไม่มีมรณะแล้วมันก็ยังอันตรายมากอยู่ดีนะฮ่าๆนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับฉันหรอกนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะพูดว่าไงนะในถ้ำมีมรณะมาคิดดูอีกทีฉันก็คงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอจริงๆนั่นแหละฮิฮิเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วไงขออภัยที่เสียมารยาทแต่ฉันยังไม่ได้ถามชื่อของทั้งสองคนเลยนี่นะเรียกฉันว่าเรือนเบริกก็ได้ส่วนฉันชื่อไพมอน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 เป็นชื่อที่น่าสนใจดีนะฉันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกว่ามีคนหรือผู้ตัวน้อยจะมีชื่อแบบนี้นะขอโทษขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจเสียมารยาทนะที่ฉันพูดหมายถึงเจ้าจิ๋วนี่นะ เจ้าจิ๋วอะไรกันเสียมารยาทไปแล้วชัดๆเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเ หมือนด้วยนะเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาจาเวนทั้งสองตามฉันมาแล้วกันนะจาเวนคืออะไรหรอเป็นภาษาบ้านเกิดของพวกเราน่ะหมายถึงหนุ่มสาวที่ผู้กล้าหาญพูดให้ถูกก็คือคนหนุ่มสาวที่ไม่เมินเฉยต่อความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่และไม่หยุดที่จะแสวงหาสันติภาพธรรมท่ามกลางความอยุติธรรมอันไร้ที่สิ้นสุดฮิฮินั่นมันพวกเราเลยละโอ้โหทำแน่รู้ตัวดีอย่างนั้นเชียวฮ่าฮ่างั้นก็มาด้วยกันกับฉันหน่อยนะเอ๊ะคุณปู่คันยัตจะเดินตามเราทันจริงๆเหรอฉันมีประสบการณ์การสำรวจป่าร่วม 20-30 ปีเพราะงั้นอย่าดื้อถูกเรี่ยวแรงของคนแก่เชียวพวกเธอเดินไปเถอะเดี๋ยวฉันก็เดินตามทันแล้วเฮ้ยถึงพระเนี่ยคุณตาสปีดจริงๆเขาตั้งแคมป์ไว้อยู่นี่ไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรอาจจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะที่เขาอยากให้เราไปดูคุยกับใครครับเอ๊ข้างในใช่ไหมเมื่อไม่นานที่ผมก็เข้ามานะแต่ไม่ใช่เพราะเควสโลกหรือว่าเควสเรื่องแต่อย่างใดเข้ามาเก็บของเก็บตกเพิ่มเติมมันมีการท้าทายหนึ่งที่ผมเหลือไว้นี่ไงหลักๆฉันต้องการตรวจสอบอยู่3แห่งอะความทรงจำของเมื่อ30ปีก่อนน่าจะยังไม่จางหายไปไหนหมดนะฉันยังพอชี้จุดให้พวกเธอได้ดูได้อยู่ยังไงก็ขอบคุณพวกเธอที่มาเป็นเพื่อนนะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะคุณไคยับนี่เป็นเรื่องที่จาเวนอย่างเราต้องทำอยู่แล้วล่ะตรวจสอบพืชตรงจุดที่กำหนด2จุด Holy sh มีพวกอบิสด้วยdancing dance เอาเข้าไปเอาปั๊บหายเกลี้ยงเอ้ยมาผิดทางทำไมรู้สึกมันไม่มั้งเหมือนรู้สึกมันไม่ได้มีแค่3ตัวฮะดูตัวสิดูตรงนั้นสิดูตรงนี้สิพืชพันธุ์ใหม่งั้นเหรอทำไมจะจู่ถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะเปล่าไม่ใช่พืชพันธุ์ใหม่แต่มันน่าดีใจกว่านั้นอีกนะลองดูสิปราสาทลับของพวกเราฮะทำไมเล็กขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะปราสาทลับฮ่าฮ่านักวิชาการโอมากลับมาแล้วเขามาพร้อมกับความลับของหมู่ดาวไอฟานซิแมนของพวกเธออยู่ที่ไหนกันทำไมยังไม่ออกมาต้อนรับฉันอีกขอโทษนะเด็กๆฉันตื่นเต้นเกินไปหน่อยนะแกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องราวปัจจุบันนับวันก็ยิ่งเลือนรางส่วนเรื่องในอดีตนับวันก็ยิ่งหอยหาน่ะไอฟานและซิแมนคือเพื่อนของฉันเองพวกเราสร้างปราสาทแห่งนี้ด้วยกันพวกเรา3คนในตอนนั้นไอฟานเป็นนักดนตรีส่วนซีแมนเป็นนายพลและฉันก็เป็นนักวิชาการด้านโหราศาสตร์พวกเรามักจะสลับบทกันบ้างไปบางครั้งอย่างที่รู้ๆกันพวกเด็กนะพอเล่นจนเบื่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนกันบ้างไอฟานเล่นเพลงเก่งมากเลยละส่วนซีแมนเธอตัวสูงแล้วก็มีแขนที่แข็งแกร่งไม่มีใครเอาชนะเธอได้ส่วนตัวฉันน่ะเหรอ ได้เรียนหนังสือมากกว่าหน่อยแค่เพราะบ้านเกิดในบ้านที่มีโมรามากกว่านะนี่เป็นสถานที่ที่คุณมาเล่น
เมื่อตอนยังเป็นเด็กนั่นหรอไม่ใช่หรอกที่นี่คือเมืองรับของพวกเราฉันจริงจังมากเลยล่ะพวกเราสัญญากับพวกเขาว่าจะไม่ลืมเลือนเมื่อโตขึ้นจะเอากองทัพฟื้นฟูประเทศกลับมายึดปราสาทคืนอ่ะโอ้โหเวลาผ่านไปตั้ง20ปีพวกเขาคงลืมไปหมดแล้วล่ะฉันใช้สถานที่นี้เป็นฐานเล็กๆในการวิจัยเกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งเปิดดำเนินการมาจนถึง30ปีก่อนหน้านี้น่ะแต่ต่อมาหลังจากนั้นแม้ว่ามารณะจะมาแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของกองทัพฟื้นฟูประเทศเลยสักนิดโอ้โหก็พอจะรู้แล้วว่าคำสัญญาแบบเด็กๆจะต้านทานการมาถึงของความตายได้อย่างไรกันแต่ว่าในเมื่อคุณก็ยังจำพวกเขาได้พวกเขาก็ต้องจำคุณได้อยู่แล้วล่ะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยนะคุณคายับหมดกำลังใจเหรอไม่หรอกความทรงจำในวัยเด็กเพื่อนในจินตนาการที่มีอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ในโลกของพวกผู้ใหญ่หรอกมันก็อาจจะน่าเสียดายอยู่บ้างแต่เวลาไม่อาจหวนกลับได้นี่นะเพื่อนในจินตนาการคุณหมายถึงอารณาระเหรอไพมอนช์อ๋อฉันเกือบจะลืมไปแล้วว่าฉันชวนพวกเธอมาช่วยเก็บตัวอย่างพืชพันธุ์ใหม่ไม่ได้ชวนมาพูดเรื่องเรื่อยเปื่อยซะหน่อยให้อภัยคนแก่ปากมากอย่างฉันด้วยนะพวกเราทำงานกันต่อกันเถอะกุหลาบแสงบอบบางไอเทมคุยนะดอกไม้ที่เบ่งบานในมรณะที่ลดหายไปแม้จะบอบบางแต่กลับเข้มแข็งมากจะว่าไปก่อนเล่นต่อผมพูดเรื่องหนึ่งนะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพี่เก่งคนที่จะเล่นแบบผมนะที่คอยสังเกตได้หลอกของเดียวไม่ใช่เดียวสิของ NPC คอยอ่านทั้งหมดแล้วก็พวกไอเทมเควสอย่างเงี้ยก็จะคอยเช็คว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยついていきますไม่ทำอะไรแล้วเนาะโอเคอย่านะยิงแค่จุดเควสเดี๋ยวต้องมาทำตอนคุยกันอยู่นี่จบเลยแต่เมื่อกี้ยิงข้ามหัวไปนี่เขาไม่รู้สึกรู้สาเลยนะคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันมีไม่กี่คนที่เล่นแบบผมนะแต่ว่าจริงๆก็มีนะผมลองไปเสิร์ชหาดูบังเอิญเจออยู่ช่องนึงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดไมค์นะเขาเน้นแบบว่าอัดคลิปแบบกิจกรรมเป็นเว็บไซต์แล้วก็ไลฟ์สดตอนทำภารกิจอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ผมว่ามันก็ผมก็ชื่นใจนะที่พบคนที่คล้ายๆกันแบบนี้ดีใจเหมือนกันผมก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกนะแต่ก็ดีใจเหมือนกันน่าสนใจต้นไม้ที่นี่ดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วละมอติยิมากลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วน่าอัศจรรย์มากเลยละเอ๊ะคุณคายาก็รู้จักมอติยิมาด้วยงั้นเหรอฉันนึกว่ามีแค่พวกอารณาระที่รู้จักซะอีกไพมอนช์อารานาระเหรอพวกเธอก็เคยเจอพวกเขาเหมือนกันเหรอใช่แล้วนะคุณก็เคยเจออารานาระเหมือนกันเหรอโดนพูดซะด้วยเลยไอแรนหายลับไปพร้อมกับพุ่งกุหลาบถ้วยศักดิ์สิทธิ์ของราชาสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่แห่งหนใดพวกเราไปต่อกันเถอะไปยังสถานที่ต่อไปกันโอ้ยังมีอีกเหรอโอเคที่นี่แล้วตรงนี้เลยมาเก็บตัวอย่างตัวนี้กันเก็บตัวอย่างมาสัก 2-3 ต้นแต่ก็ระวังตัวด้วยนะจริงๆถ้าเลือกได้ก็ไม่ใช่ถ้าเลือกได้คือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมคงจะอ่านแบบไม่ได้ใช้ไมค์ไปแล้วนะแต่ว่าที่ตัดสินใจใช้ไมค์ไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอ่านไปด้วยทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะดูว่าตัวเองรีแอคชั่นอะไรยังไงบ้างนะบางเฟลโลมันดีมากจริงๆนะตรวจสอบพืชที่เกิดใหม่ข้างบนไหมข้างบนดูสิต้นไม้ที่นี่เติบโตแต่ดีเลยละดูเหมือนว่าดินที่ถูกมรณะทำลายจะยังสามารถให้กำเนิดต้นไม้ที่มีชีวิตชีวาได้อยู่นะมอติยิมาเอ๋ยมอติยิมาเจ้าแก่เพื่อนยากยังคงแรงที่ไม่มีตกเลยนะว้าวคุณคายับเหมือนจู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มอ้อๆเลยละเยี่ยมเลยถึงจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็เยี่ยมไปเลยตัวอย่างที่เธอเก็บมาพวกนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะขอบคุณพวกเธอมากนะที่มาเป็นเพื่อนในเมื่อไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องทำตรงนี้แล้วงั้นพวกเราก็ออกจากที่นี่กันเถอะฮ่าฮ่าดีจังเลยเพราะมีตัวอย่างพวกนี้แล้วบางทีก็น่าจะช่วยให้งานวิจัยเกี่ยวกับความลับและจุดอ่อนของแดนมรณะมีความคืบหน้าขึ้นได้บ้างแล้วนะ
ขอบคุณทั้งสองคนมากนะพวกเรากลับไปทางเดินทางเดิมพร้อมกันเถอะฉันมีของที่อยากจะให้พวกเธอนะโอ้ยของตอบแทนสินะฮ่าจะว่างั้นก็ได้ชอบพาเป็นคนแก่จังขอบคุณจาเวนทั้งสองที่ลำบากออกเดินทางไปกับเท่าตาเท่าแก่ๆอย่างฉันนะจึงเสถหาว่าไม่รังเกียจแล้วก็แม้ว่ามันจะไม่ใช่ของมีค่าอะไรแต่อันนี้ให้พวกเธอเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะว้าวอะไรน่ะมันคืออะไรกันพวกเธอน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วล่ะมันคือดอกไม้แห้งดอกน้อยๆน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะนี่มันพวกอะไรนะละใช่แล้วล่ะและถ้าหากว่าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็พวกเขาก็ให้ของขวัญแบบเดียวกันนี่กับเธอใช่ไหมล่ะโอ้โหฉันก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าการพบกันของพวกเราขออภัยโอ้ยเลยเฉยเลยวัดตกโอ้โหฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าการพบกันของพวกเรามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแบบทั่วไปแน่ๆฉันไม่เคยเชื่อเรื่องความบังเอิญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะดอกไม้นี่มอบให้เธอนะเดี๋ยวสำเนียงอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ดอกไม้นี่มอบให้เธอแล้วไหว้วานให้เธอเอามันไปมอบให้กับเพื่อนที่พวกเรามีร่วมกันด้วยนะเอ๊ะได้มันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าพวกเขาน่าจะจำฉันไม่ได้แล้วนะสิฉันเองมองไม่เห็นพวกเขาแล้วเหมือนกันฉันแทบไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะมีอยู่จริงหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่จินตนาการในวัยเด็กของฉันก็เป็นได้แต่ฉันก็ยังยืนยันคำเดิมนะเด็กๆเอาดอกไม้นี่ไปมอบให้พวกเขาทีในวันที่เธอจะยังเจอพวกเขาอยู่ถือโอกาสในตอนที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะไม่มันแอบซอกไงไม่รู้เฮ้ยอรันตกะพวกเธอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะว้าตกใจหมดเลยรู้จักชื่อฉันพวกเธอแต่ไม่เคยเจอพวกเธอที่นี่มาก่อนอรันตกะแล้วคือมาทำอะไรที่นี่เหรอพวกเธอพวกเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนดูแล้วก็ไม่น่าเป็นคนไม่ดีนะพวกเธอแต่อย่าอยู่ที่นี่เลยนะรีบกลับไปเถอะพวกเธอกำลังค่อยๆฟื้นตัวนะป่าไม้ดังนั้นจะมาหยุดพักที่นี่ไม่ได้แขกที่มาใหม่นี่เดี๋ยวก่อนสิพวกเรามีของจะให้อะไรจะให้เธอแหละของให้ฉันเหรอให้ฉันอันนี้ไงล่ะเธอลองดูสิพอจะนึกออกบ้างไหมเธอก็เคยเห็นดอกไม้แบบเดียวกันนี้กับพวกเรานะเคยให้แหละเป็นเพื่อนกับฉันจริงๆเหรอพวกเธอดอกไม้ที่สำคัญขนาดนี้ทำไมมีได้พวกเธอคือว่าเรื่องมันยาวน่ะโอเคเล่าไปยาวแค่ไหนก็ต้องเล่าฮะไม่งั้นไม่เข้าใจเป็นไงบ้างพอจะนึกออกหรือยังล่ะไม่เข้าใจจำไม่ได้เอ๊ะเฮ้ยคิดไว้แล้วหรอว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าขอบคุณพวกเธอนะส่วนของฉันถ้ายังจำได้พวกเธอก็มาได้นะดอกไม้ที่สำคัญขนาดนี้จะปลูกมันอรันตกะอรันตกะจากไปพร้อมกับดอกไม้ไปซะแล้วเขาไปแล้วล่ะแต่เขาทิ้งคำเชิญไว้แล้วนะจะว่าไปก็ใช่นะถ้าพวกเรามีเวลาไปหาอรันตกะกันไว้ล่ะความทรงจำของอรันตกะดอกไม้แห้งนั้นดอกน้อยบทสุดท้ายของความทรงจำนี่ไงเหลือเควสเดียวจริงๆด้วยไปถึงลาเตยิมาฟอเรสต์ก่อนจะถึงเควสนี้เขารีเควสสามเควสนะฮะแต่ว่าผมทำไปก่อนหน้านี้แล้วเควสหนึ่งแต่ว่าแอปในช่องรอแล้วก็ตั้งเป็นส่วนตัวไว้ก็เลยไม่มีใครเห็นแต่ทีนี้ไอ้สองเควสเนี่ยก็คือทำในคลิปนี้แหละแต่จริงๆอีกเควสหนึ่งก็ไม่ได้ยากนะมันก็ง่ายๆโดยรวมก็น่าจะได้ดอกไม้แบบเดียวกันนี่แหละนะครับตอบว่าเอ๊รู้สึกว่ามันจะไม่โผล่ในนี้นะคือได้เสร็จปุ๊บเราก็ให้เขาเลยมั้งแต่ที่ผมแปลกใจมากที่สุดก็คือทำไม NPC อยู่ใกล้กับสลามแบบนั้นได้อะผมไม่ไว้ใจหรอกนะเกมนั้นล้อยังไงล่ะทาทีมแอปเปิลล้อไงไม่รู้แหละแต่คนพี่อยู่ใกล้คนพี่อยู่ใกล้สลามแบบจริงเราก็อยากอยู่แบบนั้นบ้างนะแต่พอเข้าไปใกล้สลามจะตีตลอดเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันผลทาทีมร้องเพลงแอปเปิลปรบมือสวัสดีคนไคยะทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแหมเพิ่งจากกันมาไม่นานไฟวันโอ้สวัสดีนะเจ้าตัวจิ๋วสีขาวและ
ขอโทษทีเด็กๆสมองฉันไม่ค่อยจะดีละผ่านไปแค่ปั๊บเดียวก็จำชื่อไม่ได้ซะแล้วล่ะเอ้าเมื่อกี้นายบอกว่าเด็กดูถูกอันนั้นเรียวแรงมะช่างมันเถอะไม่ใช่ใช้ว่าเรียนออกไปเลยก็ได้ฮะโอเคโอเคพวกเธอคือคนที่คราวก่อนใช่แล้วแหละพวกเราก็คือสอนจาเวนนกคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญไงล่ะงั้นบอกฉันทีสิพวกอรณระพวกเขายังจำฉันได้ไหมยังจำพวกเราทั้งหมดได้หรือเปล่าน่ะฮ่าคือว่าพวกเขายังจำคุณได้กับพวกเขาจำคุณไม่ได้แล้วล่ะผมว่าบอกความจริงไปดีกว่าเนาะแต่ว่าพวกเราไปยังไปสร้างสัมพันธ์กับพวกเขาใหม่ได้นะโอ้โหฉันมองไม่เห็นพวกเขาแล้วล่ะฉันแก่มากแล้วมองไม่เห็นรูปลักษณ์พวกเขาไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาผ่านไปแล้วทุกอย่างมันผ่านไปแล้วล่ะแคคขอโทษทีฉันขอตัวก่อนนะบางทีคงทำได้แค่รอปฏิหารแล้วล่ะปฏิหารคือสิ่งที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่สามารถวิ่งไล่ตามได้ทำได้เพียงแค่รอคอยเท่านั้นนะเดินจากไปอย่างโซซัสโซเซโอ้ my god เอ๊ะดูสิพี่แททั้งสามก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นนี่เองใครย้ำกลับมาอารันกะพวกเขามาแล้วพวกเขามากันแล้วละมาแล้วมาแล้วมาแล้วนาระเรนโนบิริกับเจ้าตัวขาวบินได้ยินดีต้อนรับพวกเธอพวกเรา3คนมาแล้วจันทราขึ้นมาแล้วได้เวลาปลูกดอกไม้แล้วพวกเธอเตรียมพร้อมแล้วหรือยังฉันพร้อมแล้วฉันก็เหมือนกันงั้นอารานากินอาราการุเราเริ่มพิธีกันเลยเถอะกลับสู่บ้านกลับคืนสู่บ้านความฝันแห่งสวนปุพพชาติความทรงจำแห่งพงไพโอ้พวกเราจงต้อนรับการหลับฝันแสนล้ำลึกความสุขอันเป็นนิรันดร์โอ้พวกเราจงเฉลิมฉลองเถิดผลทาทิมร้องเพลงแอปเปิลปรบมือปลูกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาโอเคแล้วก็ดอกไม้ก็ฟื้นคืนกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์ว้าวดอกไม้ทั้ง3นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเป็นเพราะความเมตตาของมอติจิมะดังนั้นเธอจึงมอบโอกาสให้ความทรงจำฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งถึงแม้พวกเราจะจำพวกเธอไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าความทรงจำงิมจะถูกถักทอเป็นเส้นใยของใบไม้และรากไม้กลายเป็นใบไม้สีเขียวและกลายเป็นวงแหวนต้นไม้หรืออาจกลายเป็นหนอนตัวอ้วนให้หนอนตัวอื่นกินของที่หนอนตัวอื่นทายออกมาเพื่อบำรุงหญ้าจะทำให้พวกเราทั้งหมดตัวโตขึ้นแต่ว่าพวกเธอก็ยังจำพวกเราไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะเพราะว่าความทรงจำไม่ได้เป็นของฉันหรือเธอความทรงจำสิ่งต่างๆที่เราเคยเจอมาพวกเราได้แบ่งปันให้กับบรรดาต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในป่าไม้แล้วยังไงล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะพวกเรากลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้แล้วนี่นะจริงไหมเพื่อนใหม่ Holy shit เฮ้ยนี่ไงจุดวับไม่ใช่จุดวับวิวให้สักทีนะเอาวิ่งโถ่พวกนี้มันขวางทางจริงเลยปลอดภัยไม่อยากให้ราชการเหล่านี้สำรวจแล้วกันดอกไม้แห้งฟื้นคืนชีพเรากลับมาเวลาเก่าๆได้หวงคืนกลับสู่สภาพเดิมอาราครูขอบคุณพวกเธอมากนะอาราเดนอเบริกกับเจ้าตุขาบินได้ต่อไปก็มาเล่นด้วยกันเองนะสวัสดีนาราสีทองกับเจ้าตัวขับบินได้ขอบคุณพวกเธอมากนะแม้ว่าความทรงจำในอดีตจะไม่มีวันกลับคืนแต่พวกเธอคือเพื่อนที่ไว้ใจได้ไม่เคยใช้นาฮิดะคุยเยี่ยมเอาสวัสดีเพื่อนใหม่หวังว่าเธอจะจำเพลงของพวกเราได้ตลอดไปนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อารันกะเราคุยตัวละครก็ไม่เปลี่ยนให้ในระหว่างคุยแต่ว่าสำหรับอารันกินเปลี่ยนแปลกฮะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะอาจจะความผิดพลาดหรือเปล่าของตัวเกมไม่รู้เหมือนกันโอเคครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วแต่ว่าจะมีอยู่2จุดที่ผมอยากจะไปเช็คนะฮะนั่นก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับ2จุดนี้จะเป็นสมบัตินะฮะ
ตรงนั้นมีโอเคมีให้ยิงอยู่ครับไม่โดนนี่นะเอ้ยหรือว่าเรากดทำไปแล้วนั่นไงเอาโยกโยกเอาแดนแดนซิงโอเคอันนี้เป็นช่วงภาพเขียนทั้งหมดสว่างขึ้นมาแล้วสวยดีเหมือนกันนั่นนี่จะมีสมบัติอะไรโอ้พวกเราได้เปิดดูแล้วเข้าสมบัติโอ้ my god จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้นาฮิระกับคลีก็ได้นะใช้การดูอย่างเดียวก็จบเรื่องได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรไหนๆก็เอาเธอมาแล้วนะเติมเลือดซะหน่อยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ตัวละครเลือดไปเต็มนะบาดเจ็บได้แต่ว่าเลือดต้องเต็มหลังจากต่อสู้ทุกครั้งyeah เป็นรูปหัวใจว่าไม่ใช่คล้ายๆรูปดาวมากกว่าโอเคแต่ไปว่ายังไงก็ตามสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไปทำสมบัติเหมือนไปทำอะไรสักอย่างนึงอะที่เหมือนการท้าทายมั้งพอทำไปแล้วมันจะมีลูกศรเด้งขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละเราต้องเก็บไปเราต้องทำให้ลูกศรมันสว่าง3จุดที่มันชี้มาทางกล่องเมื่อสักครู่นี้ซึ่งแต่ละอันมันไม่ได้อยู่ติดกันนะฮะมันอยู่ห่างกันพอสมควรแต่ว่าพอทำครบแล้วกลับมาที่เดิมคุณก็จะเจอกล่องสมบัติระดับสูงอยู่นะคุมไหมก็โอเคก็โอเคอยู่อย่างน้อยถ้ามันเป็น common chest หรือว่าสูงกว่านั้นนิดหน่อยไม่สิต้องพูดว่าถ้ามันเป็นเพียงแค่กล่องสมบัติระดับ2หรือ1อ่ะผม จะบอกว่าไม่ทำก็ไม่เชิงนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำอยู่ดีนะสายฟรีที่ฟรีไม่จริงเอ๊ะทางไหนมันจะง่ายกว่าปีนไปแล้วกันโอเคอันนี้เป็นจุดหนึ่งกล่องสมบัติอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าเป็นกล่องสมบัติที่ผมค่อนข้างสนใจนะคอมมานดีเฉยก็ไม่แปลกนี่มันใครเอ็มโอเคดูยองห่างก่อนแล้วกันนะจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงสนใจเอ้าไม่ทันแล้วทำไมเพราะยิ่งห่างมันยิ่งรู้วะไม่เข้าใจวะเอ้ยยังไงเราแต่คือโดยรวมเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเอริมิส2คนเนี่ยมันจ้องจะเอาสมบัติจากเจ้าโฮเลโคตัวนั้นตัวหนึ่งนะฮะเฮ้ยยังไงเราเอาอะไรแต่ว่าหีบสมบัติก็ยังไม่เปิดจนกว่าเราจะจัดการเขาสุดท้ายก็ต้องจัดการเขาอยู่ดีไม่ตายเถอะคอมบอนเชสได้จีโอสกิลนะเออใช่ก่อนหน้านี้ผมมีโจสกิลเยอะมากเลยประมาณ 2,000 กว่ามั้งแล้วผมก็เอาไปแลกเป็นเงินหมดแล้วก็เนี่ยฮะเงินที่เหลือเงินที่อันนี้คือเงินที่สะสมมานะฮะค่อนข้างที่จะกดไลค์เลยคือมันมีเยอะมากจริงนะพอไปแลกผมก็เนี่ยจริงของอันนี้ก็ยังเอาไปแลกได้อีกแต่ของอินาสมาร์ทจะได้แค่นี้ก็ไม่น่าจะได้มากกว่านี้แล้วโอเคงั้นเฮ้ยมันไม่อะไรไม่รู้ฮะโอเคแต่ที่แน่คือเก็บกล่องตรงนี้ไปละมาร์คไว้ก่อนโอเคครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวไปรับความสำเร็จแล้วก็อันที่เป็นช่วงคุยทั้งคลิปละนะฮะไม่เจอกันนานอ่ะจัดมาบทสุดท้ายข
ของความทรงจำสักอย่างเดี๋ยวทีมสุดยอดนักชิมมอบโซได้ดีด้วยเหรอโอ้ my god แต่ถือว่าเกือบครึ่งนึงแล้วนะของเควสในโซเมรูที่เราเสร็จไปนะฮะแต่จะในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะซึ่งของรางวัลต่อไปก็คือเนมการ์ดแล้วก็สูตรอาหารใหม่ต่อไป ก็จะเป็นเนโตรคูลัสเรโซแนนซ์สโตนซึ่งไม่จำเป็นนะมีเกนชินอิมแพคอินเทอร์แอคทีฟแมปอยู่แล้วใครที่ไม่เก็ตก็คืออันนี้มันจะช่วยตามหาเนโตรคูลัสนั่นแหละลูกแก้วนะประจำประเทศนั้นต่างเดนโตรเทรเชอร์คอมเพลสอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าแมปมันก็เพิ่งใหม่นะซึ่งก็แน่นอนมันไม่น่าจะมีสมบัติที่อะไรที่เราเก็บไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องมาตามเช็คที่หลังนะอันนี้ก็คือแบบเดินไปพวกคุณเจอสมบัติแน่นอนอ่ะเก็บปุ๊บคุณก็มาร์กไว้เลยอันนี้ง่ายส่วนนี้ก็ปีและแฟชั่นไม่มีอะไรมากโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะบอกสิ่งที่จะทำในเควสต่อไปแล้วกันหมายถึงคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปแน่นอนฮะเราจะให้อาหารแมวที่อินาซุมะแล้วก็คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ใต้เหมืองคาเอ็มนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมคาดว่าถ้าหลังระหว่างการสำรวจซูเปอร์โดไม่มีอะไรผิดพลาดไปผมก็คงจะไปทำเควสในทะเลทรายที่มันเด้งขึ้นมาตั้งนานแล้วก็คือแดนฝันทองคำร่องรอยที่หายไปกลางทะเลทรายนะก็น่าจะทำในเควสนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆคือมีเควสลับอยู่2เควสแน่นอนในคลิปหน้าแล้วก็เควสโลกอย่างน้อย1เควสนะครับส่วนเควสลับเอ้ยหมายถึงเควสรายวันเนี่ยจะมีหรือไม่ก็รอดูกันต่อไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย